วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเกรดลูกหนังในวันนี้ผมมีควันหลงเล็กๆน้อยๆหลังจากเกมเจลีกในสัปดาห์ที่3มาฝากกันโดยจะเป็นความรู้สึกของแฟนฟุตบอลของทีมซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาหลังจากที่ทีมรักของพวกเขาเนี่ยสามารถบุกไปสร้างเซอร์ไพรส์ได้อีกครั้งด้วยการบุกไปชนะทีมแกร่งอย่างคาชิมาแอนเลอร์ได้ถึงในบ้านอันส่งผลให้เมื่อจบนัดที่3ของศึกฟุตบอลเจลีกในฤดูกาล2018นี้นั้นทีมต้นสังกัดของเจ้ามุ้ยได้ทะยานขึ้นไปนำเป็นอันดับที่1บนตารางอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงเพราะเมื่อเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ทีมฮิโรชิมาทีมเดียวกันนี้นานเพิ่งจะรอดพ้นการตกชั้นไปสู่เจลีก2มาได้แบบปุดวีดซึ่งตรงนี้แฟนฟุตบอลของพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับผลงานนัดล่าสุดของทีมซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาและฟอร์มการเล่นตลอด1ชั่วโมงเต็มในเกมนี้ของธีรศิลป์แดงดาเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับมาเริ่มต้นกันที่แฟนฟุตบอลท่านแรกกันเลยที่เขาได้มากล่าวว่าผมไม่คิดเลยว่าซานเฟรเซ่ฮิโรชิมานั้นจะสามารถชนะในเกมล่าสุดนี้ได้เกมก่อนเราชนะกัมบะในลูเวิร์นคัพ4-0และเกมต่อมาก็เอาชนะคาชิมาได้อีกแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองไปที่ปีที่แล้วผมก็ยังคงอยากให้เราพยายามเก็บแต้มให้ผมจากโซนตกชั้นให้ได้ก่อนเป็นอย่างแรกส่วนแฟนบอลท่านต่อมานั้นได้มากล่าวด้วยความไม่อยากจะเชื่อครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับซานเฟรเซ่มันมหัศจรรย์ผมรู้สึกประหลาดใจส่วนท่านถัดมานั้นได้กล่าวว่าชัยชนะในลีก3เกมติดต่อกันนั้นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากปีนี้เราต้องหลีกเลี่ยงจากการหนีตกชั้นให้ได้จงทำให้ดีที่สุดในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานั้นได้มากล่าวว่าหลายๆสิ่งของธีรศิลป์นั้นดูเหมือนจะคล้ายกับคุโดะตอนช่วงเริ่มต้นฤดูกาลในปีที่แล้วเลยส่วนแฟนบอลท่านที่5นั้นได้มีมุมมองว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นชัยชนะนัดที่3ในลีกติดต่อกันแต่ผมก็คิดว่าทีมของเรานั้นก็ยังมีปัญหาอยู่อีกมากมายส่วนแฟนบอลท่านถัดมานั้นได้มาแสดงมุมมองถึงธีรศิลป์สั้นๆว่ามุ้ยนั้นยังคงหายไปเลยในเกมล่าสุดนี้ซึ่งก็คล้ายๆกับท่านต่อมาครับที่เขาได้มากล่าวว่าเกมนี้ธีรศิลป์นั้นเป็นเหมือนกับในเกมกับอุระวะเลยส่วนแฟนบอลท่านที่8นั้นได้มาแสดงมุมมองว่ามุ้ยนั้นยังไม่ดีเท่าไหร่นักส่วนอาโอยามะนั้นเล่นลูกหัวได้ดีการตัดสินใจดูจะดีขึ้นส่วนแฟนบอลท่านต่อมานั้นมีมุมมองที่ต่างออกไปครับโดยเขาได้มากล่าวว่าผมคิดว่าธีรศิลป์นั้นทำได้ดีมากระดับบอลของเขาคนละชั้นกันเลยเกมกับคาชิมาเขาโดนกองหลังอย่างชูโตะอัดจนกระเด็นแต่ก็ยังควบคุมอารมณ์ไว้ได้ถือว่าเจ๋งนะเขาโดนเล่นแรงแต่ก็ไม่ได้ระเบิดอารมณ์กลับส่วนอาโอยามะนั้นก็สามารถทำได้ดีเช่นเดียวกันกับทุกๆคนในทีมอย่างน้อยทีมของเราก็ดีเทียบเท่ากับทีมอย่างคาชิมาพวกเขานั้นได้กลายเป็นทีมที่มีความหวังแล้วในตอนนี้ในขณะที่ความคิดเห็นที่10ได้มาชื่นชมเพื่อนร่วมทีมของมุ้ยครับว่าวาดะนั้นเล่นได้อย่างชาญฉลาดมากเขาจะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนส่วนความคิดเห็นต่อมาได้มีมุมมองว่าผมคิดว่ามุ้ยนั้นยังคงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยส่วนแฟนบอลท่านถัดมานั้นได้มาคอมเมนต์ว่ามันดูเหมือนว่าซานเฟรเซ่ฮิโรชิมานั้นจะสามารถหลุดพ้นจากช่วงเวลาที่ตกต่ำไปได้แล้วส่วนท่านต่อมานั้นก็ได้มากล่าวว่าจะมีใครทำนายไปบ้างว่าเราจะได้รับชัยชนะใน3เกมแรกติดต่อกันในฤดูกาลใหม่เหนือทีมอย่างซัปโปโรอุระวะและก็คาชิมาในขณะที่แฟนบอลท่านถัดมาได้มาแสดงความรู้สึกไว้สั้นๆว่าชนะคาชิมาได้เนี่ยฉันดีใจจนน้ำตาไหลเลยส่วนแฟนบอลท่านที่15นั้นได้มาแสดงมุมมองถึงธีรศิลป์ว่ามุ้ยนั้นโดนประกบติดและมีการเคลื่อนที่ได้น้อยแต่การยิงประตูของเขานั้นก็ทำได้ดีส่วนแฟนบอลท่านถัดมาได้มากล่าวว่ามันยอดเยี่ยมมากเมื่อการป้องกันในระบบ 4-4-2 ของเรานั้นสามารถทำกันได้อย่างแข็งแกร่งในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานั้นได้มาย้อนอดีตให้ฟังครับว่าในปี2017นั้นเราต้องรอถึงวันที่20พฤษภาคมเราถึงจะสามารถเก็บคะแนนได้ถึง9คะแนนแต่ในปีนี้มันเร็วกว่านั้นถึง2เดือนในปีที่แล้วเราได้รับประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดแต่ในปีนี้ทีมของเรานั้นได้เติบโตขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพจิตใจที่ไม่ยอมแพ้แต่มันก็ยังเป็นหนทางอีกยาวไกล
มาที่แฟนบอร์ดท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นถึงเกมเจลีกนัดหน้าครับว่านัดต่อไปคือการพบกับจูบิโลอีวาตะในปีที่ผ่านมานั้นอีวาตะนั้นสามารถชนะติดต่อกันได้ถึง6เกมแต่ในตอนนี้เราสามารถชนะติดต่อกันได้แล้วถึง3เกมในปีนี้คุณคิดว่าเราจะชนะ4เกมติดกันได้ไหมเกมนี้มันจึงน่าจะเป็นกุญแจสำคัญของปีนี้เลยที่จะรักษาโมเมนตัมแบบนี้เอาไว้ครับนั่นก็เป็นเกร็ดลูกหนังเล็กๆน้อยๆที่เป็นควันหลงจากเกมฟุตบอลเจลีกในสัปดาห์ล่าสุดที่ผมนั้นได้นำมาฝากกันในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ